บกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นน่าสืบในวันที่25กรกฎาคมราคาพุ่งแรงพร้อมกับวอลุ่มหนาแน่นจนได้ลุ้นสร้างจุดสูงสุดใหม่หลังมีกองทุนมาร์คโมเบียสสนใจซื้อหุ้นเพิ่มทุนราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกทันทีที่3.54 บาทก่อนจะบวกต่อขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่3.70 บาทหรือบวกไปกว่า 9% พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสูงกว่า 600% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าเรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัทเพจ Development จำกัดมหาชนหรือว่าเพจประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์และเป็นเจ้าของแบรนด์ร้านอาหารและเครื่องดื่ม Dean & Deluca ทั้งในสหรัฐและไทยผลประกอบการของเพจกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวหลังจากที่ปี58มียอดขาดทุนสุทธิสูงถึง 1,700 กว่าล้านบาทโดยไตรมาสแรกของปีนี้เริ่มพลิกกลับมามีกำไรได้ราว67ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้และรายการพิเศษของ Dean & Deluca ราคาหุ้นที่ดีดตัวขึ้นมาในรอบนี้ตอบรับการขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP จำนวน320ล้านหุ้นราคาหุ้นละ3บาทโดยมีกระแสข่าวลือที่ยังไม่แน่นอนว่ากองทุนของ Mark Mobius สนใจซื้อหุ้นเพิ่มทุนครึ่งนึงจำนวน160ล้านหุ้นประเด็นที่ต้องติดตามก็คืองบในไตรมาสที่2ของปีนี้ที่อาจจะกลับมาขาดทุนอีกครั้งเนื่องจากไม่มีรายการพิเศษค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้าและสัญญาร่วมทุน Dean & Deluca ที่ญี่ปุ่นแต่นักวิเคราะห์ก็คาดว่าทั้งปีนี้จะมีกำไรสุทธิได้562ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีหุ้นเพิ่มทุนอีกจำนวน320ล้านหุ้นเตรียมขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งผู้บริหารระบุว่าน่าจะขายได้ภายในปีนี้หลังจากได้ข้อสรุปการขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP ดังนั้นคนที่จะซื้อหุ้นเพจควรจะเผื่องบไว้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ราคาไม่น่าจะเกินหุ้นละ3บาทส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์โบรก CIMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลมองว่าหากราคาทะลุผ่านแนวต้านสำคัญ3บาท70สตางค์ในกรอบการลงทุน2สัปดาห์มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่4บาทดังนั้นในจังหวะที่ราคาย่อลงมาที่แนวรับ3บาท46ถึง3บาท50สตางค์เป็นจังหวะของการเข้าซื้อเก็งกำไรโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่3บาท34สตางค์